ปิยบุตรเตือนก้าวไกลเสียตำแหน่งประธานสภาให้พรรคอื่นไม่ได้เด็ดขาดปิยบุตรเตือนก้าวไกลเสียตำแหน่งประธานสภาไม่ได้เด็ดขาดชี้ต้องมีคนของพรรคตัวเองคุมเกมใช้กลไกสภาผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้เมื่อวันที่23พฤษภาคม2566นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลเสียไปไม่ได้เป็นอันขาดระบุข้อความว่าการเมืองคือศิลปะของการทำสิ่งที่คนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แต่เมื่อดุลกำลังอำนาจยังไม่เพียงพอการประนีประนอมกันเพื่อรักษาสถานะความเป็นไปได้ของการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนายปิยบุตรระบุว่าพรรคก้าวไกลมีส.ส. 152คนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงพรรคเดียวจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคเพื่อไทยซึ่งมีส.ส. 141คนเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ค่อยปรากฏในแวดวงการเมืองทั้งไทยและต่างประเทศเท่าไหร่นักหากพรรคก้าวไกลต้องการเป็นรัฐบาลก็ต้องมีพรรคเพื่อไทยร่วมด้วยสถานเดียวหากไม่มีพรรคเพื่อไทยร่วมด้วยก็ไม่มีทางที่พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล 2-3 วันมานี้มีข่าวปรากฏออกมาตามสื่อมวลชนว่าพรรคเพื่อไทยขอให้พรรคก้าวไกลปล่อยตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยผมเห็นว่าพรรคก้าวไกลปล่อยตำแหน่งนี้ให้กับพรรคใดๆไม่ได้นายปิยบุตรระบุต่อว่าการเจรจาต่อรองเพื่อกำหนดเนื้อหาใน MOU ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลได้ถอยในหลายประเด็นจนเหลือแต่ประเด็นที่ทุกพรรคยอมรับได้และยอมเพิ่มอีกหลายข้อความเพื่อให้ทุกพรรคคลายความกังวลและสบายใจมากขึ้นแล้วเมื่อถึงคราวจัดสรรกระทรวงให้แต่ละพรรคพรรคก้าวไกลก็คงต้องยินยอมเฉือนอีกหลายกระทรวงให้กับพรรคอื่นๆเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จโดยเฉพาะกระทรวงที่สังคมจัดให้เป็นเกรด A โดยพิจารณาจากงบประมาณและโครงการเป็นเนื้อเป็นหนังเมื่อถึงช่วงเขียนนโยบายของรัฐบาลเพื่อแถลงต่อสภาพรรคก้าวไกลก็ต้องประสานเอาความต้องการของทุกพรรคเข้ามาไว้ด้วยกันสภาพการประนีประนอมการเจรจาต่อรองระหว่างพรรคการเมืองและการยอมถอยให้พรรคการเมืองอื่นจะดำเนินเช่นนี้เรื่อยไปตลอดระยะเวลาของรัฐบาลซึ่งไม่ใช่เรื่องประหลาดในทางการเมืองและเป็นเรื่องปกติในรัฐบาลผสมปัญหามีอยู่ว่าพรรคก้าวไกลจะต้องถอยจนถึงเมื่อไรต้องยินยอมถึงขนาดไหนเพื่อให้ทุกพรรคพอใจและตั้งรัฐบาลได้และไปต่อได้ผมเห็นว่าการประนีประนอมการเจรจาต่อรองของพรรคก้าวไกลจะต้องไม่ไปถึงขนาดที่ยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับส.ส.พรรคอื่นนายปิยบุตรระบุต่อว่าโดยทั่วไปประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มาจากส.ส.ของพรรคอันดับที่หนึ่งอยู่แล้วกรณีสมัยที่แล้วเป็นข้อยกเว้นอย่างยิ่งเพราะจำนวนส.ส.ซีกรัฐบาลมีมากกว่าอีกฝ่ายไม่กี่เสียงทำให้พรรคพลังประชารัฐต้องยอมเสียตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พรรคประชาธิปัตย์เพื่อแลกกับการสนับสนุนประยุทธ์ในเมื่อครั้งนี้ใครๆต่างก็บอกว่าประสงค์จะให้การเมืองไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติดังนั้นกฎเกณฑ์ในการเมืองไทยที่ใช้กันในสภาวะปกติก็ต้องถูกนำมาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากรัฐบาลรวมเสียงได้กว่า300ก็ถือว่ามากพอแล้วรวมไปถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องมาจากส.ส.ของพรรคอันดับหนึ่งนายปิยบุตรระบุว่านอกจากนี้นโยบายของพรรคก้าวไกลที่ใช้รณรงค์หาเสียงจนได้คะแนนมากกว่า14ล้านเสียงหลายเรื่องต้องผลักดันผ่านสภาต้องตราเป็นพระราชบัญญัติจึงจำเป็นต้องมีส.ส.ของพรรคตนเองทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อคุมวาระและยัตติกล่าวจำเพาะกรณีการนิรโทษกรรมในคดีความผิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขป.อาญามาตรา112ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ไม่อยู่ในMOU และไม่อยู่ในวาระร่วมหรือนโยบายของรัฐบาลแน่ๆพรรคก้าวไกลก็ต้องใช้กลไกสภาในการผลักดันหากไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมาก็อาจประสบปัญหาอุปสรรคได้พรรคก้าวไกลต้องมีคนของตนเองทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อคุมเกมใช้และตีความข้อบังคับการประชุมและกำหนดทิศทางในการประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยการประนีประนอมและการเจรจาทางการเมืองเป็นเรื่องเข้าใจได้ในการตั้งรัฐบาลผสมแต่การถอยถึงขนาดยอมยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พรรคอื่นเป็นเรื่องเข้าใจไม่ได้หวังว่าพรรคก้าวไกลจะพิจารณาประเด็นนี้ให้ท่วนทีนายปิยบุตรระบุวูดด้าหลีกทางคนรุ่นใหม่นั่งกกบหอยยันไม่ขวางก้าวไกลตั้งรัฐบาลย้ำปชปคันแก้112จุรินทร์หลีกทางคนรุ่นใหม่นั่งกกบหอยันไม่ขวางก้าวไกลตั้งรัฐบาลหวังทำได้สำเร็จย้ำจุดยืนประชาธิปัตย์ยังเหมือนเดิมคันแก้หมู่112เมื่อวันที่23พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวจะไปร่วมกับบางพรรคจัดตั้งรัฐบาลว่าการจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนระดับหนึ่งว่ามี8พรรคการเมืองร่วมกันสถานการณ์เวลานี้ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์มีหน้าที่อะไรต้องทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์แบบที่สุดเราเคยทำมาทุกหน้าที่ผู้สื่อข่าวถามกรณีพรรคประชาธิปัตย์เตรียมจะประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดใหม่นายจุรินทร์จะลงสมัครแข่งอีกครั้งหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าตนคิดแต่ส่งไม้ต่อให้กกบหชุดใหม่ว่าจะทำให้ดีที่สุดได้อย่างไรและวันที่24พฤษภาคมกกบหชุดรักษาการจะประชุมและพูดคุยเพื่อเลือกกกบหชุดใหม่ส่วนใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นเรื่องที่สมาชิกพรรคต้องคิดร่วมกันและเป็นความสมัครใจของผู้ที่ถูกเสนอชื่อด้วยส่วนตัวอยากให้เป็นคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นกกบหเพื่อขับเคลื่อนพรรคโดยไม่ขอพูดถึงตัวบุคคลเมื่อถามว่าจะพูดคุยกับนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพรรคเรื่องวางมือทางการเมืองด้วยหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ก้าวล่วงแต่เวลานี้กกบหทั้งหมดยังต้องทำหน้าที่รักษาการต่อและจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมทุกอย่างทั้งเรื่องกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ว่าพรรคจะอยู่สถานะใดก็ตามเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลเดินหน้าเสนอแก้ไขมาตรา112พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันจะไม่ให้แก้ไขใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าจุดยืนเราไม่เปลี่ยนและเป็นพรรคต้นๆที่ประกาศจุดยืนเรื่องนี้ทั้งนี้ไม่ขอวิจารณ์เรื่องที่ไม่มีการแก้ไขมาตรา112อยู่ใน MOU ตั้งรัฐบาลเนื่องจากทุกอย่างยังไม่นิ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะให้ความเห็นอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเปลี่ยนเป็นพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมด้วยหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าเรื่องยังไม่เกิดตอนนี้พรรคก้าวไกลร่วมกับอีก7พรรคกำลังจัดตั้งรัฐบาลเราจะไม่ไปเป็นอุปสรรคปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปและหวังว่าจะทำได้สำเร็จเมื่อถามถึงท่าทีการลงมติของพรรคในสภานายจุรินทร์กล่าวว่าการลงมติเป็นหน้าที่ส.ส.ชุดใหม่ที่จะพิจารณาและตอบล่วงหน้าไม่ได้ว่าส.ส.จะโหวตอย่างไรต้องรอให้พรรคประชุมส.ส.ก่อนคงจะพิจารณาเรื่องนี้
้